สหกรณ์โคนมปากช่องจำกัดเมื่อพ.ศ.2505พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริให้มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยจนกระทั่งปีพ.ศ.2522จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมปากช่องโดยมีการนำของกลุ่มคือนายคำสิงสีนอกและนายประพันธ์สุวรรณศรีหลังจากนั้นในปี2527กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ประเภทสหกรณ์การเกษตรโดยมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการคือบริหารอย่างโปร่งใสกำไรพอคุ้มทุนเกื้อหนุนสมาชิกและวัตถุประสงค์ในการดำเนินการมีดังนี้ 1. จัดหาวัสดุทางการเกษตรและเครื่องอุปโภคมาจำหน่ายให้แก่สมาชิก 2. รวบรวมน้ำนมดิบของสมาชิกเพื่อแปรรูปออกจัดจำหน่าย 3. จัดให้มีเงินกู้หรือสินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อการประกอบอาชีพ 4. ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 5. ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนและร่วมมือกับสหกรณ์อื่นๆรวมถึงหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมปรับปรุงกิจการสหกรณ์ประกอบไปด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ซึ่งธุรกิจของสหกรณ์ประกอบไปด้วยธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบโดยเน้นคุณภาพของน้ำนมดิบเป็นสำคัญธุรกิจจัดสินค้ามาจำหน่ายเช่นอาหารสัตว์ยารักษาโรคน้ำมันข้าวสารสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ในฟาร์มธุรกิจสินเชื่อให้สินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อนำไปปรับปรุงฟาร์มโคนมโดยจ่ายเป็นเงินกู้ฉุกเฉินธุรกิจบริการผสมเทียมซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์เพื่อตรวจรักษาและผสมเทียมให้คำแนะนำต่างๆแก่สมาชิกธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมหมักเนื่องด้วยวิกฤตน้ำนมล้นตลาดเราจึงนำน้ำนมที่ต้องทิ้งมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อแจกจ่ายและจำหน่ายให้กับสมาชิกโดยมีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพน้ำนมโคด้วยมาตรฐานของฟาร์มจัดสร้างโรงเรือนเลี้ยงดูโคนมทดแทนและจัดตั้งศูนย์ผลิตอาหารสำหรับแม่โค 2,000 ตัวโดยมีพื้นที่จำนวน500ไร่รวมถึงการพัฒนาระบบขนส่งธุรกิจโรงงานผลิตนมของสหกรณ์โคนมปากช่องจำกัดตั้งอยู่เลขที่99หมู่11ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามีกำลังผลิต60ตันต่อวันโดยได้รับงบสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นงบไทยเข้มแข็งจำนวน 99,688,086 บาทส่วนที่เหลือได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์โดยมีกระบวนการผลิตน้ำนมเริ่มจากการรับน้ำนมดิบจากฟาร์มของสมาชิกและขนส่งมายังโรงงานเพื่อผ่านกระบวนการเทอร์ไมเซชันแล้วนำมาพักไว้ที่ถังทำความเย็นที่มีอุณหภูมิไม่เกิน6องศาจากนั้นจึงนำเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเช่น Pasteurization UHT เมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้วก่อนจำหน่ายให้ลูกค้านม Pasteurized ได้มีการตรวจสอบคุณภาพโดยการนำนมตัวอย่างมาตรวจเพาะเชื้อก่อนเป็นเวลา2วันส่วนนม UHT ได้นำตัวอย่างมาตรวจเพาะเชื้อ5วันที่อุณหภูมิ32ถึง55องศาและนำมาตรวจเพาะเชื้ออีกครั้ง2วันเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานอีกทั้งยังมีครีมสดผลิตภัณฑ์น้ำดื่มระบบ RO ซึ่งได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอีกด้วยโดยมีการจัดเก็บรักษาที่ถูกต้องตามมาตรฐานกิจกรรมเพื่อส่วนรวมและชุมชนโดยสมาชิกจะได้เงินปันผลตามหุ้นซึ่งสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จะมีทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมศึกษาดูงานทุนสาธารณประโยชน์เช่นสนับสนุนของขวัญวันเด็กการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบวาตภัย
อัคคีภัยและสมทบทุนสร้างห้องเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเป็นต้นทำให้สหกรณ์โคนมปากช่องจำกัดเป็นที่ยอมรับและการันตีคุณภาพมาตรฐานด้วยรางวัลประกาศเกียรติคุณโลกพระราชทานสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประเภทสหกรณ์โคนมปีพ.ศ. 2547โลกประกาศเกียรติคุณในฐานะสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ประเภทสหกรณ์โคนมพ.ศ. 2547ทุกความภูมิใจและการทุ่มเทพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้สหกรณ์โคนมปากช่องจำกัดเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต